ค่ะสวัสดีค่ะพวกเราในช่องพลายแซนสั้นขวัญเมืองนะคะวันนี้เรามาเปิดนี่อยู่ไหนช่องเรามาเปิดช่องสูงเลยนะคะวันนี้อยู่บนหลังช้างนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจแห่เสร็จแล้วนะคะวันนี้กลับบ้านเลยใช่ไหมครับนี่เราก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่ารถเราจอดอยู่ไกลพอสมควรนะคะประมาณ3โลได้ครับเราก็เลยต้องอาศัยหลังพี่แซมนะคะนู้นคือพลายทองคำอยู่ด้านหลังนะคะกำลังเก็บหญ้าอยู่โอ้เป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะครับตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักเลยครับแปลกพอเฮเสร็จก็หายเป็นไปเลยครับมันตกมาถึงที่หยุดเลยพอถึงที่ถึงศาลแล้วหยุดไม่มีฝนนะครับแดดออกเลยนะคะแดดออกแล้วครับตอนนี้เราก็ซัดไปแล้ว1เม็ดนะครับยาแก้แพ้คนแพ้ฝนครับโดนน้องฝนไม่ได้นะครับครับเจอน้องฝนสวยๆด้วยตายเลยครับแพ้อย่างเดียวนะครับอย่างนี้อันนี้ใส่ยาเขาจะปลูกไว้ว่านี่เนาะยาเขาปลูกไว้ข้างทางบ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรนะครับสิโอ้ยนี่ก็ถือว่าเสร็จเร็วนะครับผมเคยมาแห่งานบวชทั้งหนึ่งนะครับทั้งวันนะครับทั้งวันหรอแห่สองวันด้วยนะครับบ้านนี้เดี๋ยวเรารอทองคำมาใกล้ๆก่อนอัด3เนี่ยโอ้อัด3นะครับดูครับอัด3จับไหมครับไหนจะถามก่อนตำรวจจับไหมครับเลยกำหนักครับเลยกำหนักนะครับวันนี้ปลายทองคำแบรนด์นะครับ4กับคนขับครับโอ้ยยั่วของเรา3ครับกับคนขับครับกำลังจะเดินทางกลับนะครับตอนนี้โอ้เนี่ยครับในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านที่สมบูรณ์นะครับนะครับโอ้นี่เป็นข้างบนนะครับข้างบนหลังพี่แซมนะครับแล้วก็เดินทางกลับนะครับหลังจากเราแห่เสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับครับเป็นดังเลยครับไม่ต้องอายครับถึงว่าชื่อเสียงไม่โด่งดังก็ไม่ต้องอายหรอกพี่น้องแม่งไม่ต้องอายครับอายครูไม่รู้วิชาอายภรรยาไม่มีบุตรนะจ๊ะอายภรรยาได้นอนแห่งเด้อนี่บุตรแย่งนะครับคุณเรียกว่าเสียโวยครับผมอย่าเรียกว่าเสียครับเอ้ยมันก็สิไปตามปากตัวเสียโวยสาธุครับปูดูครับทองคำนะครับหล่อมากนะครับนี่ก็ทองคำก็ตัวใหญ่หนาตึบก็ต้องอัด3นะครับอัด4กับมะนะครับนี่นั่งดีๆนะครับเดี๋ยวไอ้ควานช้างจะตกนะครับเคยแต่ขี่เองให้คนนั่งนะครับวันนี้ให้พ่อหมาทองคำขับให้ขี่นะครับวันนี้ครับแขกนะครับแต่ไม่มีหนวดไม่มีเครานะครับแขกคนนี้เขาตอนแล้วนะครับงานมีเพราะเสียวอยนะครับงานนี้นะครับโอ้ยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเหมือนเดิมนะครับถึงว่าจะจัดหายังไงก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่มีเสียบอยก็ไม่มีช้างมาแห่ในงานนี้นะครับดีใจต้องทำท่ายังไงครับดีใจเสียบอยดีใจเฮ็ดทำท่าจะไหนเอซะดิโอ้คือดีใจหน่อยแท้สันนะนอนสักดินสักงอนแม่ดีใจนะนี่ครับโอ้เป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมเวลาแห่เนี่ยฝนตกอย่างหนักเลยนี่ขนาดว่าแรงนะครับแต่ว่ามนก็ยังเขียวนะครับใบมนที่ตัวมนกิน
เห็นบ่แห่เสร็จฝนก็หยุดเลยครับนี่ผมชอบมากนะครับเด็ดๆอย่างเงี้ยตกทั้งวันเลยครับผมชอบมากครับเด็ดๆนี่ฝนผมเล่นไม่กลัวฝนครับไม่ได้เลยครับโอ้ไม่เข้ากับหน้าตาเลยเนี่ยครับเส้นทางที่เราเดินไปก็อีกยาวไกลนะครับยังไม่ได้เดินออกจากหมู่บ้านเลยนะครับนี่อีกไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวไปต่อที่รถเลยครับไปตอนนี้เราก็มาถึงรถแล้วนะคะส่งแขกก่อนนะคะด้วยส่งแขกก็มากินดีเดี๋ยวไว้ส่งแขกแล้วเราก็ไปเสร็จแล้วก็ไปอีกคันนึงนะไปของเราส่งแขกอย่าลืมควักอันให้ติ๊บน้ำเด้อสองตัวเด้อกับติ๊บอันติ๊บใดติ๊บเดียวไปใดนี่สวยก็ลงจากไปสองคำนั้นค่ะนู่นนะตัวนี้มีสายรายงานมาอีกแล้วอยู่ตรงไหนเนาะว่าเมื่อกี้ฝนตกห่อพลาสติกไว้อย่างดีนะครับผมอ๋อเหรอครับเดี๋ยวเราก็จะลงจากที่แซมก่อนตรงนี้เนาะครับได้ครับได้ครับครับผมครับผมสวัสดีครับชลอเตือนเขาอยากให้โทษอีกเป็นสันโทษยังจะพัดตัวละนี่โอ้เก็บมะม่วงเข้ามาด้วยนะคะเก็บมาครับโอ้ไม่รู้น้ำหายไปตอนไหนนะครับเหลือแต่มะม่วงนะคะฟังซีกูบอฟังซีกูบอเจอแล้วนึกไปบดไอ้กลัวมันเป็นอันตรายนะครับอยากให้ขี่สองหนุ่มเราก็ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะถอดแยงถอดชุดพร้อมเดินทางกลับบ้านนะคะเพราะว่าต้องกลับไปดูแลช้างที่บ้านต่อนะคะวันนี้แห่เช้าก็เลยเสร็จเร็วหน่อยนะคะฟันของเราอยู่ไหนครับโอ้ยเรียนชุดอยู่นะคะตอนนี้อยากอายไหมโอ้มีสำรองนะครับมีสำรองได้กินรอจะมาไอ้ประจานประจานผมไม่ได้หรอกครับเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเมื่อกี้เปียกฝนนะคะเกือบจะเอาตัวไม่รอดนะคะเมื่อนี้เปียกฝนเพราะอะไรคะเป็นโรคภูมิแพ้ครับเดี๋ยวนี้แต่ก่อนไม่เคยเป็นนะคะเพิ่งจะมาเป็นปีนี้นะคะโดนน้ำฝนทีไรแล้วต้องเป็นอาการยังไงคันทั้งตัวและปวดแสบนะครับดูหน้าตาไม่ให้เลยนะน่ากลัวมากปกติไม่เคยเป็นครับสงสัยอายุมากไปแล้วเจ้าไม่มากครับอายุเท่าคนอื่นเขาเนี่ยแหละครับไม่เคยเกินใครหรอกตะโกนไม่มีน้อยอายุมากขึ้นก็มีอาการแปลกๆใหม่ๆมาเรื่อยๆนะไปตามการเวลาครับขนาดรถกระจกเคยหมุนขึ้นยังหมุนลงยากนะครับทางนู้นยังไม่ได้เปิดเลยนะเปิดเลยครับประมาณส่วงโอ้ครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้นะครับเสร็จงานในวันนี้นะครับก็จะเดินทางกลับบ้านได้นะครับนี่ครับเป็นรถของเรานะครับรถทีมงานช้างนุ่มเสกนะครับหรือว่าซับเพิ่มพูนนะครับไม่ว่าใกล้ไกลท่านต้องการช้างแห่งงานก็ติดต่อเราได้เลยนะครับ
การบริการเป็นของเรานะครับความประทับใจเป็นของเจ้าภาพนะครับขาดทุนไม่ว่ารายหน้าเป็นพอนะครับจากสโลแกนของหัวหน้าทีมงานนะครับส่วนป้อมหาทองคำของเราก็เรียบร้อยเช่นกันครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับตอนที่เรามานะครับรู้สึกว่าอากาศนี่ไม่ร้อนนะครับแต่ตอนกลับเนี่ยอากาศก็จะร้อนหน่อยนะครับโอ้เป็นบรรยากาศของบ้านอันนี้บ้านชาตินะครับบ้านชาตินะครับบ้านชาติส่วนทางนู้นก็จะเป็นทีมงานนะครับที่มาช่วยในงานวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยเสียวอยนะครับพูดต่อเกี่ยวกับงานนี้นะครับส่วนนั้นก็เป็นพ่อหมาทองคำนะครับก็รอเวลาเช่นกันนะครับนี่ครับก็มีแต่เรารอพีครับเรารอพีเรารอทั้งนั้นนะครับอย่างที่เขาว่านะครับความรอไม่เคยประณีใครนะครับครับนี่ก็ในช่องของทองเพชรนะครับเนี่ยในช่องทองเพชรก็มาครับมาเลยเมียแกมาดูแลครับผมโอ้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอ้ก็ถือว่าดีนะครับเนี่ยเขาเอาทีมงานช้างไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งกันจะใกล้จะไกลนะครับมาเลยครับมายินดีนะครับอย่างที่ว่านะครับสโลแกนนะครับขาดทุนไม่ว่านะครับได้หน้าเป็นพอนะครับคมหนาใหญ่คนหนาใหญ่ไปพี่ครับไปสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณหลายครับครับผมได้ครับได้เลยเอาสิว่าจะกันไปดิผมก็จะไปกับเขานะครับเอาไปยังครับคือว่าไปเยี่ยมลูกสาวก่อนเอาไปเลี้ยงลาบเลี้ยงก้อยดิโอ้ยสั่งไว้เลยสั่งนึกว่าเสียไว้เราจะไปดูครับดึงเกงครับลายนี่ลายกินใจเลยดิเขาบอกว่าคนใส่เกงลายนี่หลายใจเรียนว่าสวยมีใจเดียวแต่มีหลายห้องครับนี่คือว่าความสุขสนานของชาวช้างครับไม่เครียดนะครับไม่เครียดโอเคเดินทางปลอดภัยเสียบอยเฮาเฮากับสิเดินทางกลับเพื่อกันแหละแต่ว่ายังไม่ทันฮอดเวลากับสิเดินทางกลับบ้านโกทูบ้านตะกรังนะครับหมู่บ้านช้างบ้านตะกรังนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันไปเดี๋ยวเตรียมตัวไปกันเลยนะครับโหครับจะเป็นแม่บ้านนะครับไปได้เตรียมตัวได้ไปได้นะครับครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพลายแซมสันขวัญเมืองนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ให้ FC นะครับและผู้ติดตามทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งมีสีสุขครับตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามอีกครั้งนะครับในช่องของเรานะครับสวัสดีครับ